ไปแต่
สัมพันธ์ขอรักนานมาแนบใจฉันเมื่อมาพบเธอได้มาพบเธอความรักของมันโอ้จงเชื่อกันและอย่าให้ฝันของฉันฉันรู้ความรักยากอธิบายแต่ความรักที่มันคงมีค่าไม่แปรผันจากเธอLeave it this
just a message to you. Hold on, hold on. Yeah, yeah. One more hour, one more hour. Might not be true, yeah. Hold on, hold on. Thank you. นั่นคือคุณณัฐพลแก้วการแกรนด์เอ็กซ์เพลงที่คุณขอมามากๆที่สุดคือผลงานของ BG จากเราแกรนด์เอ็กซ์นะครับและนี่คืออีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงอะไรทราบไหมครับจากอัลบั้มชุดใหม่เอี่ยมของคณะ BG ครับ Spirits Having Flown
คือผลงานของคณะ States Bad Family Free I must be on my way The time is moving My train is going I still see your eyes The love that need your tears Cause I'll be lonelyสติ๊กชื่อเพลงแบบมีอาการอย่างนึงคืออาการของความรักเนี่ยถ้าคุณมีความรักนะฮะคุณเชื่อไหมครับว่าคุณไม่สามารถที่จะบอกให้ใครคนใดคนหนึ่งทราบได้ว่ามันมีมากขนาดไหนเชื่อไหมครับรักไม่ได้บอกว่ารักขนาดไหนรักมากท่าฟ้าท่าดินก็ไม่สามารถจะวัดได้ว่าเท่าไหร่นะแต่รู้ว่าบอกว่าหมายบอกว่ารักสมมติว่าผู้หญิงถามผมบอกว่ารักเท่าไหร่แล้วผมบอกว่าท่าฟ้าท่าดินสมมติว่าผู้หญิงถามบอกว่ารักเท่าไหร่ใช่ไหมผมบอกไม่ทราบเขาบอกว่าท่าฟ้าท่าดินได้ไหมถ้าเป็นผมผมบอกว่าไงทราบไหมครับไม่ผมบอกว่าแค่นั้นยังไม่พอใจผมอยากให้มีนอกเหนือกับฟ้ากับดินจะเอามาเทียบอีกนั่นก็คือไม่รู้จะเอาอะไรเปรียบเทียบกับความรักที่จะ
บอกได้นั่นก็คือ More Than I Can Say
ใกล้ตาใกล้ใจในอัลบั้มชุดเขินนะครับปกติแล้วถ้าคุณมาชมการแสดงดนตรีของแกรนด์เอ็กซ์ทุกๆครั้งนะครับคุณก็จะได้ชมเราแทบทุกคนในวงร้องเพลงให้คุณนะครับแล้วก็เพลงแสดงให้คุณในหลายๆสไตล์สมมติว่าคุณรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยเด็กนี่ทักการทักการเด็กนี่เขาเรียกว่าไงไปสงสัยจะเล่นไปไม่ได้กี่ครั้งตามธรรมดานะครับตามปกติแล้วการโชว์ของต่างประเทศเขาแสดงเขาจัดมาเป็นเขาเรียกว่ามีคือเขาจัดเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวผมลืมเขามีสคริปต์นะครับเขามีสคริปต์เขียนขึ้นมาสำหรับการแสดงแต่ละครั้งทุกครั้งและสคริปต์ครั้งนึงเนี่ยเขาสามารถไปแสดงได้หลายครั้งแต่สำหรับผมแค่ครั้งเดียวจำได้แล้วเขาบอกว่าผมบอกว่าผมจะถามท่านสุภาพสตรีว่าสมมติถ้าคุณมีแฟนเนี่ยแล้วคุณอยู่กับแฟน2ต่อ2ใครมั่งที่จะกล้าพูดว่าฉันรักคุณสุภาพสตรีคนไหนที่กล้ามันยกมือขึ้นนะฮะสุภาพสตรีไม่กล้าเลยนะทำไมทราบไหมครับเพราะอะไรฮะไม่ใช่เพราะว่าสุภาพสตรีไทยเป็นสุภาพสตรีที่เรียบร้อยที่สุดในโลกนี่เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของเราทำให้เราเป็นคนเรียบร้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเรียบร้อยที่สุดจึงเขินง่ายที่สุดYeah.
คุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากแล้วสนุกสนานกับเราแกรนด์เอ็กซ์ครับผู้หญิงคนนี้ก็ร้องเสียงหวานหวังผู้ชายก็ร้องเสียงเพราะมาก